สื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่จุดโฟกัสส่องทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงเข้าใจเข้าถึงการมีส่วนร่วมรู้คนรู้งานรู้พื้นที่พัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาความคิดดำเนินการโดยประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ร่วมพลังกับเครื่องซอฟต์พาวเวอร์ในมิติต่างๆสู่โลกโซเชียลชายแดนใต พันตำรวจเอกพิทักษ์เอียดแก้วเลขานุการชมรมคนรักดินพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเบตงและทานโตแนะนำให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องดินที่เป็นกรดและด่างการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกพิทักษ์เอียดแก้วเลขานุการชมรมคนรักดินและกลุ่มผู้นำชมรมภาคใต้ตอนล่างพร้อมด้วยนายธีรสารหาสิทธพันธ์นายจำรัดจันทิศและคณะลงพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอทานโตจังหวัดยะลาให้ความรู้เรื่องดินเสริมสร้างส่งเสริมร่วมมือกับกลุ่มชาวเกษตรกรทุเรียนเพื่อเสริมสร้างสังคมเกษตรกรให้มั่นคงและยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทยพร้อมทั้งสาธิตมอบสารปรับปรุงดินและธาตุหรือแร่ธาตุรองเสริมใช้กับการเกษตรกรสวนทุเรียนเพื่อนำนวัตกรรมใหม่มาใช้และได้วัดหาค่า pH ดินให้มีความรู้เรื่องดินที่เป็นกรดและด่างแนะนำให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องดินที่เป็นกรดและด่างเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทภาคภูมิกรุ๊ปการเกษตรและโครงการนาคราชคู่โอกาสนี้บรรณาธิการปลายด้ามวานชายแดนใต้ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพบรรยากาศเรื่องราววิถีชีวิตชาวเกษตรกรทุเรียนเพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเกษตรสู่โลกโซเชียลโปรดติดตามเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับวันนี้นะครับค่าของดินนะครับก็คือค่า pH ของดินเราวัดอยู่ที่ต่ำกว่า 5.5 ก็คือดินเป็นกรดนะครับแต่ถ้าตั้งแต่ 5.5 ถึง 7ถือว่าดินเป็นกลางนะครับในถ้าเกินจาก 7 ก็คือดินเป็นด่างนะครับเราต้องมาแก้ดินถ้าดินเป็นกรดโดยใช้นาคราชคู่แต่ถ้าดินเป็นกลางเราใช้ม้าคู่นะครับหรือว่าจะใช้ถ้าดินเป็นกรดเนี่ยในส่วนของใช้ทั้งนาคราชคู่และก็เอามาคู่พร้อมกันได้เพื่อที่จะให้ต้นไม้จะเจริญสมบูรณ์ทั้งคู่ได้เลยครับในส่วนของการวัดค่าดินนี้เราต้องดูค่า pH นะครับค่า pH ที่เป็นกลางที่สุดก็คือดินเป็นกลางที่สุดก็คือ 5.5 ถึง 7 นะครับตรงนี้ถือว่าดินเป็นกลางดินไม่มีเหมาะแต่การเพาะปลูกทุกอย่างดินดีไม่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในดินอะไรพวกนี้ครับเลยทำให้ดินมันเป็นกลางในส่วนของดินที่เป็นกรดอะไรพวกนี้ก็คือตั้งแต่ 5.5 ลงมาถึง 2-3 อะไรพวกนี้ครับก็คือถือว่าดินเป็นกรดเราต้องแก้ดินด้วยสารปรับปรุงดินที่มีอยู่ในกระสอบของเรานะครับคือมีโดโลไมต์ปูนมานปูนขาวซีโอไลผสมอยู่ในตัวหมดเลยครับไม่ต้องไปซื้อทีละอย่างเอามาใช้กับต้นไม้ได้เลยครับขอบคุณครับแล้วในกรณีที่ในเมื่อดินมันมีปัญหาเราจะใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับถ้าดินเป็นกรดเราต้องใช้สารปรับปรุงดินมีหลายต้นนะแบบนั้นที่ต้องแก้ดินก่อนในสารปรับปรุงดินของเราตัวนี้นะครับก็คือมีโดโลไมต์ปูนมานปูนขาวซีโอไลผสมอยู่แล้วครับไม่ต้องไปซื้อทีละอย่างเพื่อที่จะแก้ดินให้เป็นกลางให้ได้หมายถึงว่าปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยงออะไรครับเป็นแร่ธาตุธรรมชาตินะครับมันตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของปุ๋ยนะครับเป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่ว่ามีโดโลไมต์ปูนมานปูนขาวซีโอไลท์นะครับครบทั้ง4อย่างเลยที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องของดินครับไม่ต้องกติกรไม่ต้องไปซื้อทีละอย่างไม่ว่าจะเป็นซื้อโดโลไมต์มาอย่างนึงไปซื้อปูนขาวมาอย่างนึงแล้วก็ว่าไปซื้อซีโอไลท์มาอย่างนึงมันเสียเวลาครับตรงนี้ตอนนี้เรามามีในกระสอบเดียวกันเลยเป็นสารปรับปรุงดินเกรดพรีเมียมเลยครับสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของดินเป็นกรดได้เลยครับตอบโจทย์มากสำหรับเกษตรกรนะเวลานี้ครับถือว่ายังดีนะตัวนี้นะอายุเท่ากันแต่ว่าเขาเรียกว่าไม่โตไม่ตายไม่เจริญมันครับอาจจะขาดเรื่อง5.5ก็ดินถือว่าโอเคนะดินปลดปล่อยอยู่เป็นกลางดีอยู่นะแต่ว่าอาจจะขาดธาตุอาหารพวกเสริมนะ
นะครับความชื้นอยู่แค่ 1.5 โอ้โหก็เนี่ยน้ำมันไม่ได้ต่อลงไปเลยเนี่ยความชื้นน้อยหน่อยมันรุ่นเดียวกันกับพวกนี้รุ่นเดียวกันนี่เขาเรียกไม่ตายไม่โตไม่เจริญพ่อขอโทษครับที่เราจากชมรมคนรักดินครับเรามาตรวจดินเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเขามีทางออกว่าอ๋อของเขาผิดพลาดยังไงเหมือนอย่างต้นนี้ครับมันอายุเท่ากับต้นอื่นหมดต้นอื่นเขาแตกดอกแล้วต้นนี้ยังไม่รู้ทิศทางนะครับแต่ถือว่ายังไม่ตายแต่ก็ไม่โตเท่าไหร่นะครับเทียบกับรุ่นอื่นท่านเรามาวัดดินให้เขาดูว่าค่าเพชรของดินเท่าไหร่แต่ดินเขายังดีอยู่ก็เราก็รู้ที่ว่าเขายังขาดน้ำขาดสารอาหารนะครับสารและธาตุนะครับน้ำก็ขาดไปหน่อยนะความชื้นหน่อยนึงแต่ว่าช่วงนี้หน้าแล้งก็ธรรมดาอยู่แต่ว่ามันผิดแปลกไปว่ามันยังเล็กอยู่เพราะอะไรนะครับเราหาสาเหตุนะครับโอเคนะครับ